มากันที่ข่าวที่เชื่อว่าต้องดูไปแล้วยิ้มไปนะครับเมื่อเพนกวิน2ตัวเนี่ยหลบไปอยู่ในร้านซูชิคือหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันอยากจะไปกินปลาดิบปลาดิบหรือเปล่าแล้วซูชิใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นร้านที่อากาศต้องเย็นไงนะครับที่เวลลิงตันครับเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ก็เชื่อมันน่าจะไปตามท่อน้ำนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยมันได้อย่างปลอดภัยนี่ครับคือเจ้าของร้านอาหารซูชิเนี่ยก็ตกใจแจ้งไปยังแจ้งไปยังตำรวจฮะและเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าหลังจากเปิดร้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟในกรุงเวลลิงตันเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่ามีเพนกวิน2ตัวอยู่ในร้านแต่ไม่มีรายงานนะครับว่าซูชิอยู่ในร้านหมดไปแล้วหรือเปล่านะครับไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คพอเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่ามาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ามันหลบอยู่ใต้เตาขนาดใหญ่อ๋อมันต้องการความอบอุ่นใช่ช่วงนี้นิวซีแลนด์อากาศหนาวเป็นวินเทอร์อยู่นะครับซึ่งต้องออกแรงพักใหญ่เลยครับถึงจะนำตัวมันทั้งสองออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เตรียมนำไปปล่อยยังชายฝั่งใกล้ทะเลต่อไปนะครับค่ะเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่ายังเชื่อด้วยว่าเพนกวินทั้งสองตัวนี้อาจจะอยู่ระหว่างการหาพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยจากนักล่าเพื่อไปวางไข่ที่น่าจะฟักตัวในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ก็ไม่แน่ชัดนะคะว่ามันเข้าไปถึงด้านในของร้านซูชิได้ยังไงผมนึกถึงเพนกวินในมาดากัสการ์ที่มันเป็นแบบว่าแกมโกงอ่ะมันอาจจะกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่ก็ได้เป็นมิชชั่นของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมนุษย์ก็มาขวางมันมาขวางมันกำลังจะเข้าถึงแบบว่าแหล่งซูชิแล้วซึ่งเป็นแบบ ใช่ไหมฮะ ที่เห็นมันเล็กๆแบบนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเพนกวินสีน้ำเงินนะคะคือมันโตแล้วใช่ไหมเนี่ยโตแล้วแต่เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุด มีอยู่ประมาณกว่า600คู่นะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะครับก็ยังงงอยู่นะครับว่ามันมาโผล่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งบริเวณอ่าวเวลลิงตันฮาร์เบอร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนั้นก็เป็นที่อยู่ของเพนกวินของสายพันธุ์นี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กอย่างที่คุณสุธิดาบอกแต่มีอยู่600กว่าคู่ใช่ค่ะนี่ไปแค่คู่เดียวถูกมนุษย์ จับเอาออกจับได้ใช่ไหมมันอาจจะกำลังผมเชื่อมันกำลังปฏิบัติมันเป็นเอเจนต์มันเป็นสปายของพวกเพนกวินไปจับมันได้ซะก่อนบริษัทหลบอยู่แล้วนะฮะมันไม่ได้แบบให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งขอความช่วยเหลือไงมันหลบอยู่อ่ะมันฉลาดกว่าคนแล้วอ่ะไปทำมันทำไมเนาะจ้ะมันหิวซูชินะครับเอาพูดถึงซูชิครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนชอบกินแซลมอนแน่ๆเลยหิวเลยหิวเลยนะครับมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะครับเรื่องของการเลือกแซลมอนที่มันเป็นสีส้มๆมีลายของนี่เป็นหนึ่งในคนนั้นเลยฮะที่เลือกผิดจะชอบเลือกแบบไหนฮะที่มีแบบลายขาวๆดูลายแล้วสวยดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องคิดใหม่นะครับคำตอบอยู่ในคลิปนี้ครับผมSo you think eating salmon is healthy? Think twice. Salmon fish in general has always been associated with health. It's chock full of omega-3 fatty acids. It's the healthy form of cholesterol or fatty acids versus, you know, beef or, you know, meat protein. There's always been this love affair with salmon because of its red color and, you know, it's such a curious fish because it spawns in the lakes and the rivers and lives in the ocean. It comes back to the same river to reproduce again. And that's why farming it seemed like such a great idea. Everyone wants salmon. But as it turns out, the type of fat that's in farmed salmon is not the same type of fat that's in wild salmon. Farmed salmon has twice the amount of fat in it than a wild salmon does, because the farmed salmon, they hang out in the pens and they eat their antibiotics and their pesticides and they live like this and they eat. Whereas wild salmon, voracious carnivores, are swimming through the ocean, developing all that muscle. They don't have as much fat, half the amount of fat in a farmed salmon. Farmed salmon, because it's eating the same thing that cows eat, is full of omega-6 fatty acids, the unhealthy fat, whereas wild salmon with half the fat is omega-3. I ask people, where is the salmon from? Is this wild salmon? First off, anyone selling wild salmon is going to shout it from the roof. You know, we are serving wild salmon. We got sockeye, we got a king, we got kita, we got coho, because it's such a unique, exclusive product. It's regulated, it's sustainable.
It's not unlimited like farm salmon. What you can tell is by looking at the fat lines. This one and this one are fairly similar in price, but notice all those fat lines, right? It's got so much oil in it, and this is bad fat. Now notice this king salmon here. You don't see any fat lines at all. Mm-hmm. You don't see any fat lines in the Kita because it's a free swimming fish. Mm. Wild salmon doesn't have a lot of fat in it. It's not very noticeable, you know, the fat in wild salmon. But if you see lots of white, fatty lines in it, there you go. Mm. That's farm salmon. ให้ถามค่ะเหมือนอย่างเมื่อวานจะติดแอร์เนี่ยต้องถามว่า R32 หรือเปล่าก็ต้องถามว่านี่เป็นแบบว่าฟาร์มแซลมอนหรือเป็นวายล์แซลมอนใช่ต้องกินวายล์แซลมอนจะดีกว่าอยู่แล้วใช่โอเมก้า3ใช่มั้ยโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับนะวิธีสังเกตนะครับมากันที่อยู่ที่เรื่องของการกินนี่เราแย่คุณผู้ชมนะฮะให้หิวในช่วงเวลาที่อาจจะเลยเวลาดินเนอร์มาแล้วนะครับเบอร์เกอร์คิงเคยมีการทดสอบแบบเนื้อเทียมมาแล้วตอนนี้ยังกลับมาอีกรอบนึงครับเป็น 50-50 เมนูก็คือจะเสิร์ฟเป็นเนื้อไก่เทียมให้คนที่กินเนี่ยลูกค้านี่แหละจะไม่รู้ด้วยว่าทานไก่เทียมหรือว่าไก่จริงนะครับเขามีวิธีทดสอบอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับสิ่งที่ Burger King พยายามทำอย่างต่อเนื่องก็คือการโปรโมท Plant-Based Meat Substitutes หรือแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากเนื้อสัตว์เทียมที่มีส่วนผสมหลักเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองด้วยความเชื่อมั่นว่าบรรดาเมนูที่ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ที่เรียกกันตอนนี้ว่า Meatless Menu มีรสชาติเหมือนกับเมนูปกติทาง Burger King ที่ประเทศสวีเดนจึงจัดรายการ Challenge ที่เรียกว่า 50-50 เมนูเพื่อเป็นการทดสอบรายการอาหารใหม่ที่ใช้เนื้อไก่เทียมกติกาง่ายๆก็คือหากยอมรับคำท้าทายด้วยการสั่ง 50-50 เมนูลูกค้าจะถ่ายว่าสิ่งที่รับประทานเข้าไปเป็นเนื้อไก่จริงจาก Crispy Chicken Burgers หรือเนื้อไก่เทียมจาก Rebel Chicken King และนอกเหนือจากเมนู Rebel Chicken King ซึ่งเป็นรายการอาหารใหม่แล้ว50-50 เมนูยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเล่นสนุกกับเมนู Whopper โดยทายว่าเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อวัวเทียมได้อีกด้วยเมื่อลูกค้ารับประทาน 50-50 เมนูแล้วลูกค้าสามารถดูผลได้ด้วยการใช้ Burger King App สแกนโค้ดที่อยู่ข้างกล่องเพื่อดูคำตอบว่าสิ่งที่รับประทานเข้าไปเป็นเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์เทียมฝ่ายการตลาดของ Burger King ประจำสวีเดนระบุว่าลูกค้าที่เข้าร่วม 50-50 เมนูจำนวน 60% ทายถูกว่ารับประทานอะไรเข้าไปขณะที่อีก 40% ยังคงทายผิดผลสำรวจที่ได้รับจาก 50-50 เมนูจะถูกนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ Meatless เมนูต่อไปเพราะทาง Burger King วางแผนที่จะนำ Meatless เมนูมาวางจำหน่ายในยุโรปเร็วๆนี้และหากได้กระแสตอบรับที่ดีก็จะวางจำหน่ายเมนูเนื้อสัตว์เทียมในทุกสาขาก่อนหน้านี้ Burger King ก็ได้เปิดตัว Impossible Whopper ซึ่งเป็นเนื้อวัวเทียมที่สหรัฐอเมริกาและประสบความสำเร็จเพราะแม้แต่ลูกค้าขาประจำยังแยกไม่ออกระหว่าง Impossible Whopper กับ Whopper รสต้นตำรับแต่ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในทุกๆเรื่องโดยเมื่อวางจำหน่ายไปได้สักพักหนึ่งมีลูกค้าที่นครนิวยอร์กได้ร้องเรียนว่ามีการเสิร์ฟวอปเปอร์เนื้อวัวทั้งที่ตนเองสั่ง Impossible Whopper ซึ่ง Burger King กล่าวขอโทษในเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคในการรับออเดอร์อาหารเรื่องนี้บอกได้ว่าเนื้อจริงกับเนื้อเทียมก็ยังมีรสชาติที่แตกต่างกันโดยในการทดสอบนั้น Burger King ก็ได้ตั้งกล้องแล้วนำ Impossible Whopper มาเสิร์ฟแทน Whopper เนื้อจริงที่ลูกค้าสั่งดังนั้นลูกค้าที่ไม่ได้ระวังตัวกับสิ่งที่ไม่คาดคิดย่อมแยกไม่ออกว่าอะไรคือเนื้อแท้หรือเนื้อเทียมโดยอาจคิดแค่ว่าแฮมเบอร์เกอร์มีรสชาติแปลกไปเล็กน้อยแต่เมื่อเราตั้งใจสั่ง Impossible Whopper มารับประทานแล้วย่อมทราบถึงความแตกต่างเพราะประสาทสัมผัสเปิดรับรสและกลิ่นอย่างเต็มที่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติได้แหมน่าจะมีรางวัลด้วยนะว่าถ้าเกิดทายถูกได้อะไรนะฮะเป็นวอลเชอร์อะไรกินฟรี1ปีต้องคิดต่อนิดนึงครับมาร์เก็ตติ้งนะครับนี่บ้านเราจะมีเทศกาลกินเจแล้วใช่มั้ยฮะนี่สวีเดนไม่รู้จะมาทันหรือเปล่า50-50 เมนู
แต่ตอนนี้คือหลายคนอยากไปเบอร์เกอร์คิงแล้วนะครับผมแล้วข่าวต่อไปถ้าไม่อยากไปกินเย็นตาโฟแต่คงยากนิดนึงเพราะแมงกะพรุนตัวนี้มันใหญ่มากใหญ่เท่ามนุษย์เลยนะครับร่างของมนุษย์เนี่ยที่ไปเจอที่ตกใจกันไปเลยนะครับ 1.5 เมตรครับขนาดของมันเนี่ยฮะไปเจอกันที่อังกฤษซึ่งก็ไม่ได้หาไม่ได้เจอเด้งดึกนี่คนเจอนี่ดีใจเลยนะแบบโอ้โหเฮ้ยดีใจอ่ะเพราะเขาไปถ่ายทำสารคดีกันอยู่ด้วยนะคะสายพันธุ์บาเรลนะครับถูกพบขณะกำลังแหวกว่ายใต้ท้องทะเลนอกชายฝั่งเมืองฟอลเมทเทสมอนทอนคอร์นวอลล์ค่ะนะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษระหว่างที่คณะนักประดาน้ำและทีมงานถ่ายทำสารคดีนำโดยลิซี่เดลี่นักชีววิทยาชาวอังกฤษที่ไปสำรวจนอกทะเลชายฝั่งอังกฤษ1สัปดาห์ถ่ายสารคดีในแคมเปญ Wild Ocean Weekค่ะที่เราวาลแซมมอนนี่วาลโดเชนวีคนะครับค่ะดาลี่บอกนะคะว่าแมงกระพุนดังกล่าวมีขนาดลำตัวยาวกว่า 1.5 เมตรหรือว่าพอๆกับตัวของเธอเลยถือว่าเป็นแมงกระพรุนที่ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นที่สุดเลยที่ได้พบเจอแมงกระพรุนตัวใหญ่แบบนี้ใต้ท้องทะเลครับแบบใกล้ชิดด้วยคือนี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ของแมงกะพรุนที่ใหญ่ที่สุดที่พบได้ในท้องทะเลอังกฤษนะครับแต่แทบจะไม่เคยมีนักประดาน้ำคนไหนที่ได้พบตัวที่มีขนาดใหญ่เท่ากับที่ดาลี่เธอได้พบในครั้งนี้นะครับซึ่งแมงกะพรุนบาเรลขนาดโตเต็มวัยนั้นทั่วไปจะมีขนาดลำตัวยาว1เมตรหนัก25กิโลกรัมและพวกมันมักจะถูกซัดเกยตื้นตามชายฝั่งต่างๆทั่วอังกฤษถ้ามาอยู่ที่ไทยก็คงไปจบที่เย็นตาโฟอ่ะ ได้หลายชามกินกันใหญ่มากสั่งทีเดียวออเดอร์เดียวฉุดได้ทั้งปีแต่สวยนะสวยมากใกล้ๆเดี๋ยวไปกินมาเลยนะฮะโอ้อ่ะหมดเวลาของ World Today แล้วนะครับคุณสุทธิดาเกียรติวิทย์ผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ